สวัสดีครับนี่อคิดเซโค้เบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับหลายคนคงอยากทราบว่าเมื่อวานครับที่มีการประชุมของ16สโมสรบริษัทไทยลีกรวมถึงแพลนบีมีเดียจำกัดซึ่งดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะหาทางออกกันยังไงนะครับกับการที่จะไปหารายได้กลับเข้ามาสําหรับค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นศูนย์อยู่นะครับเรื่องของการจัดการแข่งขันการถ่ายทอดสดส่งสัญญาณการผลิตต่างๆ VAR อันนี้คือภาพรวมนะครับที่ผมพูดถึงคร่าวๆแล้วกันเพราะองจริงเนี่ยการจัดการแข่งขันมันมีหลายกระบวนการไอ้จุดเนี้ยผ่านพ้นไปด้ดีนะครับมีงบประมาณในการจัดการแข่งขันอยู่แล้วหรือยางเดียวครับเมื่อผลิตสัญญาณเสร็จปุ๊บมีการถ่ายทอดให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยมันจะเอาเงินกลับเข้ามาอย่างไงซึ่งยังไงมันตกควรจะได้ครับพะที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยถ่ายแบบที่ต้องไปเสียเงินนะครับให้กับฟีทีวี อ่าไปเช่าเวลาเข้าถ่ายแล้วก็หาสปอนเซอร์จนในที่สุดเนี่ยมันก็เริ่มลบลุกคุกคานตั้งขายไม่เรื่อยแล้วก็มีคนดูจนในที่สุดมันก็มีค่าเลิกสิทธิ์อันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างโมเดลใหม่ๆซึ่งปรับตัวจากวิกฤตของเศรษฐกิจเรื่องโควิดสิหรือแม้แต่การบริหารจัดการที่ต้องยอมรับว่าในเมื่อตรงนี้บริษัทไทยลีกไม่สามารถโฮไว้ได้ควบคุมมันไม่ได้ก็ต้องให้สโมสรเข้ามาในฐนานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง พร้อมแล้วนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางย u ทูบ i ิงเคิร์บคิสไซโคและทุกช่องทางที่มีอยู่ของเรานะครับ s u b s c r i b e มาเยอะเลยนะครับแล้วก็จะนําเนื้อหาแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกแน่เพราะว่ามันยังไม่ใช่จุดจบสักทีเดียวแต่เป็นสัญญาณที่ดีจากการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเนื้อหาสําคัญเลยคือต้องตั้งธงกันก่อนครับว่าเมื่อค่าเลิกสิทธิ์เป็นศูนย์การหารายได้จะมาจากกี่ช่องทางหลังจากที่การประชุม2ครั้งแรก27มิถุนายนแล้วก็13กรกรรฎาคคมเน,นะับ มันก็ค่อยๆขี้คลายปมปัญหามาเรื่อยๆอย่างครั้งก่อนหน้านี้ครับก็ชัดเจนว่าสโมอสรอไม่ต้องไปหารถโ b ถ่ายทอดสดไม่ต้องไปจ้างคนภาคนะครับไม่ต้องไปทํากระบวนการเรื่องของ v r ให้บุนวายฟุตบอลทุกแมชจะถ่ายด้วยคุณภาพเท่ากันเพราะว่าทางบริษัทไทยลีกเนี่ยก็จะผลิตสัญญาณส่งให้อพร้อมกับเสียงผู้บรรยายแนวทางก็เลยมาต่อเนื่องครับในการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาว่าแล้วเมื่อมีสัญญาณในการถ่ายทอดสดแล้วเนี่ยจะสามารถเอาไรายได้ ข้ามามยงไงในที่ประชุมเริ่มการแจ้งเรื่องแรกให้ทราบก่อนนะครับก็คือเรื่องของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายเท่าสดที่มีการคุยประสานงานกันและก็มีข่าวมาทั้งฝั่งของ True หรือแม้แต่ A AS เนี่ยที่ประชุมสรุปให้ฟังนะครับว่ายังไม่ได้มีการเจรจาอะไรครืบหน้าในการที่จะเสนอเม็ดเงินกันนะครับอาจจะมีการพูดคุยประสานกันโดยผู้บริหารของสโมสรคุยกับผู้บริหารของ True หรือว่า A AS แต่มันยังไม่ได้มีการยื่นเงินและก็ทกํากระบวนการนั้นให้สมบูรณ์นะครับก็เลยตกไปเอาเป็นว่าเริ่มต้นกันแบบนี้ฉะนั้นในที่ประชุมก็เลยเสนอนะครับว่าเส้นทางใหม่และโมเดลที่คิดว่าจะเป็นไปได้ในจุดที่อยากจะไปก็เลยคุยกันนะครับว่าจะเอาสัญญาณถ่ายทอดสดทั้งหมดที่มีนี่ยแหละครับของไทยลีกหนเนี่ยเอาไปเสนอให้กับบริษัทภาคเอกชนที่จะสามารถนําไปออกอากาศได้แบบฟรีๆเลยนะครับ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แบ่งผลประโยชน์กันในอัตราส่วนที่เหมาะสมช่องทางก็ต้องแยกไปครับว่าณนะวันนี้ผมอธิบายครั้งนึงนะครับเผื่อหลายท่านจะไม่ได้ทราบวันนี้เรามีช่องทางในประเทศไทยคือ1นึ่งฟรีทีวีอ่าก็เป็นทีวีที่อออากาศทั้งในช่องทางของกล่องดิจิตอลทีวีซึ่งช่วงหลังก็ดูได้เยอะขึ้นในประเทศไทยกับ2ก็คือฟรีทีวีที่มันอยู่ในภาคพื้นที่เป็นหนวดกุ้งซึ่งจริงเนี่ยมันก็ยังดูได้อยู่นะครับในช่องใหญ่ๆแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไป TV ทีวีดิจิตอลหมดลว เคเบิลทีวีก็ยังคงมีนะครับแต่ว่ามันก็น้อยลงไปเบาบางแล้วอีกหนึ่งแพลตฟอร์มคือ,อเป๊ะทีวีซึ่งจริงมันก็คาบเกี่ยวกับพวกเคเบิลทีวีอยู่แล้วละครับแต่ว่ามันเป็นธุรกิจจานดาวเทียมซึ่งธุรกิจพวกนี้ถ้าจะต้องหาคอนเทนต์เข้าไปเนี่ยมันก็ต้องเก็บเงินสมาชิกเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อคอนเทนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันที่เหลือก็เป็นผลกําไรอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าที่มีอยู่เหลือเจ้าเดียวในประเทศไทยนั่นคือ t True Vision ซึ่งถือว่าวเป็นเจ้าใหญ่และเเป็นนบอร์ขี อีกหนึ่งอันนะครับที่แรงขึ้นมาในช่วงหลังก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า OTT นั่นแหละครับสำคัญที่สุดคือในบ้านเราถ้าไม่ต้องปฏิเสธกันเลยในกระบวนการที่จะทำไทยลีกจะแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเหลือไม่ถึง1เดือนเนี่ยมันก็เหลือเพียงแค่2เจ้าครับนั่นคือ True ID แล้วก็ AIS Play ต่างประเทศไม่ต้องคุยกันนะครับเพราะกระบวนการในการทำงานเนี่ยต้องมีอย่างน้อยระยะเวลาเป็นปีคราวนี้แนวทางในการหาไรายได้นะครับจะมีกี่รูปแบบ ก็แน่นอนนะครับต้องหาไรายได้จากทุกช่องทางโดยไม่มีสิทธิ์ e x clusi v e นี่คือเนื้อหาในที่ประชุมไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนขาย AS ไป AS ได้ e x clusi v e สมัยก่อนขาย true ไป True ได้เ x clusi v e ไม่มีการออกช่องทางซ้ำซ้อนแหลงสิน้นแต่นี้ไม่ใช่แล้วครับขายได้เลยทุกช่องทางสมมุติว่า AS จะมาซื้อนะครับซื้อไปทุกคู่ true จะมาซื้อก็ได้ไปทุกคู่เหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยมันไม่มีค่าเลขสิทธิ์กายว่า ไทยลีกผลิตสัญญาณส่งให้ AS ส่งให้ทูไปทุกแมตช์เลยคุณก็ไปทำการตลาดกันมาแล้วคุณก็แบ่งผลกำไรกลับมาให้กับสโมสรดิ๋ยไลฟ์ฟังว่าจะแบ่งยังไงช่องทางที่2นะครับก็แน่นอนครับไอช่องทาง OTT ่นี่แหละช่องทางการดูออนไลน์เนี่ยจะเพิ่มรายได้จากการสมัครสมาชิกอ่าก็เหมือนกับแพ็กเกจของ AS ที่เก็บในปีที่แล้วแหละ49บาบาทนะครับยิ่งมีคนสมัครซื้อมากเท่าไหร่เงินพวกนี้จะกลับเข้าสู่สโมสรแหละ และก็จะมีส่วนแบ่งที่เหมาะสมให้กับเจ้าของ OTT พลตฟอร์มด้วยซึ่งตอนนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเหลือเพียงแค่สอเจ้านั่นคือ TrueID และ AIS Play อีกหนึ่งช่องทางคือ free TV นะครับ free TV เนี่ยสามารถเพิ่มช่องทางรายได้เหมือนกันและก็จะช่วยสร้างกระแสะให้กับฟุตบอลโดยภาพรวมหมายถึงว่าแฟนคลับที่ติดตามบอลไทยลีกู่แล้วเนี่ยผมว่าเขาสะดวกซื้อ OTT อยู่แล้วยอมจ่ายให้นะครับช่วยวงการฟุตบอลไทย ซึ่งตอนนี้ถ้ามันเป็นแพลตฟอร์มนี้นะครับในรูปแบบนี้เนี่ยคุณต้องจ่ายเงินดูแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะเพราะไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับรอบนี้นี่คือโมเดลธุรกิจที่ควรจะต้องปรับตัวทั้งเจ้าของคอนเทนต์คือสมสรนนะครับทั้งบริษัทไทยลีและก็ตัวผู้ชมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะไปรอให้เขาลักล่อเอาสัญญาณมาใส่เบพ,พน,นันแล้วคุณก็ไปดูฟรีอันนี้ก็ไม่ใช่ครับต้องช่วยกันแล้วครับไม่งั้นบอลไทยมันจะเดินไปไม่ได้แบบยั่งยืนเพราะตอนนี้มันถึงจุดที่มันเป็นจุด เปลี่ยนผ่าน turning point แล้วจะรอดไม่รอดเนี่ยอยู่ที่คนดูด้วยส่วนฟรีทีวีนะครับกระแสะคือพอดูฟรีปุ๊บคนที่ไม่ค่อยได้ดูไทยลีกเนี่ยหรือไม่ค่อยรู้จักฟุตบอลไทยเนี่ยเขาจะได้เห็นบรรยากาศการแข่งขันเกมที่มันมันหลังจากนี้ต้องไม่มีกำแพงแล้วครับว่าคู่บิ๊กแมชจะต้องอยู่ในแค่ ott พลตฟอร์มบิ๊กแมชต้องลงในฟรีทีวีอย่างเดียวเท่านั้นครับเพราะว่ามันจะได้กระตุ้นคุณคิดดูว่าถ้าเกิดฟุตบอลไทยไปถ่ายทอดในฟรีทีวีแล้วต้องชนกับ พิมลีกของทรูเตะในเวลา6กโมงครึ่งหน,นึ่งทุ่มอะไรเงี้ยผมถามเลยว่าพิมลีกกับบอลไทยเนี่ยคือแค่เอาตรงเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยฐานคนดูเนี่ยพิมลีกก็เหนือกว่าแล้วแต่ถ้าเกิดว่าบอลไทยเลือกคู่บิ๊กแมชมาคนในสนามมันเต็มบรรยากาศมันก็น่าดูบางคนที่มีโอกาสที่จะไปดูพิมลีกในทรูเพราะว่าไม่ได้ซื้อสมาชิกไม่ได้สมัครไว้ก็มาดูฟรีทีวีกับฟุตบอลไทยเพราะบรรยากาศเหมือนเมืองนอก บางก็ทาให้หลายคนรู้สึกว่าเออบอลไทยมันก็ไปได้เพราะยังมีหลายคนที่ไม่รู้นะครับว่าฟุตบอลไทยเตะตอนไหนออจบตอนไหนทีมแชมป์เป็นใครยังมีคนแบบนี้อีกเยอะซึ่งไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจกีฬาช่องทางนี้ก็จะช่วยในการกระจายการมองเห็นและเพิ่มมูลค่ากลับมาที่ Ott พลตฟอร์มได้เหมือนกันคราที่ส่วนแบ่งทางการตลาดมันน่าสนใจนะครับในเมื่อวันนี้ True ID หรือแม้แต่ ASPlay เนี่ยไม่ได้มาซื้อลิขสิทธิ์บอลไทยแล้วแต่บริษัทไทยลีและสบูสอนสมาชิกยินดีที่จะเอา โปรแกรมการแข่งขันเอาเกมมันๆพวกนี้เอาไปให้ช่องทางพวกนี้ได้ออกอากาศแบบฟรีๆแล้วก็แบ่งไรายได้กลับมามันก็ต้องมาคุยสัสดส่วนกันนะครับเพื่อความแฟร์ในที่ประชุมมีการพูดคุยกันนะครับว่าทั้ง2เจ้าเนี้ยมีความเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดว่าเอาคอนเทนต์บอลไทยไปให้แบบฟรีๆเนี่ยเขาจะเปิดช่องทางในการที่จะเอาบอลไทยไปออกอากาศแล้วก็หาเงินทําธุรกิจร่วมกันสรุปแล้วทั้งชูแล้วก็เอสกำลังจะทำกันบ้านใหม่ครั้งหนึ่งนะครับ AS เนี่ยจะมีการประชุมกันในวันนี้แหละครับเรียก่วดเลยซึ่งก็เดี๋ยวคงจะคุยกับทางตัวแทนของบริษัทไทยลีกว่าจะเคาะกันยังไงในเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ทางฝั่งของ TrueID เองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนําเสนอเรื่องนี้ไปกับบอร์ดบริหารอีกทีหนึง่งเพราะว่าจากที่ต้องไปจ่ายเงินซื้อวันนี้กลายเป็น True แล้วก็ AS ก็ได้คอนเทนต์ฟรีหรือแม้แต่ช่องทางอื่นที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถนะครับจะถ่ายทอดได้ทุกคู่เนี่ยก็เข้าไปคุยได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าด้วยความสเสถียรน,นะครับกับ ช่วยดีแล้วก็ AS ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนก็มีคําถามเหมือนกันนะครับว่าบางทีดูทางนี้กระตุกดูทางนั้นกระตุกแต่ด้วยความที่เขาทํามานานอ่าเขามีความเคี่ยวมากกว่าแล้วก็เชี่ยวชาญมากกว่าและกระบวนการเพียงแค่เหลือไม่ถึง2อสามอาทิตย์จะเตะแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่หนีจากแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ว่าใครจะทําการตลาดได้เก่งกว่ากันในการดึงลูกค้าเข้าไปสมัครแพ็กเกจได้มากที่สุดซึ่งราคาแพ็กเกจนี่นะครับในที่ประชุมคอร์ปมัคือ49บาทซึ่งคงยึดโยงจากของ AS เดิม แต่เมื่อมีคนสมัครแพ็กเกจแล้วเนี่ยจะแบ่งรายได้กันยังไงในที่ประชุมเมื่อคุยกันก็ตกลงกันตอนแรกเนี่ยก็คือให้สโมสเอน75%อีก25%เนี่ยก็ตัดเข้าไปให้กับเจ้าของ OTT แพลตฟอร์มก็มีการบอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าจบที่85%กับ15%สมสอนได้85%อีก15%เนี่ยก็เข้า OTT แพลตฟอร์มไปคุณดเปินชิดชอบก็เลยยกหูหาทาง AS เลยนะครับ คุยสักรอบสองรอบได้จนในที่สุดต่อรองกันมาคือขอให้เซบุศอ90%และก็อีก10%เนี่ยตัดเข้าไปให้กับ OTT พลตฟอร์มนั่นหมายความว่าณตรงนี้ก็อยู่ที่ว่า AS จะเอายังไงนะครับถ้า AS pay ยินดีกับข้อเสนอนี้ไม่ต้องเสียเงินในการมาซื้อลิขสิทธิ์ละจากระดูการที่ผ่านมาเนี่ย AS เอาเงินมาให้บริษัทไทยลีก400ล้านคราวนี้ไม่ต้องแล้วครับก็กลายเป็นว่าไทยลีกก็เอาลิขสิทธิ์บอลไทยไปให้ AS เลยทุกนัด นะครับ AS ก็จัดการทำแพ็กเกจเลย49บาทแล้วก็หาคนเข้าไปนะใครใช้ซิม AS ก็จ่ายเพิ่มเป็น49บาทดูไทยลีกทีมชาติฟรีทั้งฤด,ดูการเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาดูว่าได้กี่ยูเซอร์นะก็ลองคูณเข้าไปแล้วก็แบ่งรายได้กันนะครับสมมติว่าได้ทั้งหมดอ่า49บาทก็แบ่งกันคุณก็นับไปเิตัดไป90%เข้าสโมรสรอ,อีก10%ก็เข้าทาง AS Pay ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะ AS ได้ทำการตลาดด้วยโดยมีคอนเทนต์ใหม่ แบบฟรีๆที่ตัวเองไม่ต้องซื้ออ่าก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้เพิ่มคนใช้เครือข่ายของ AS นะครับทั้งข่ายมือถือทั้ง Wifi นะครับทั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ได้หมดเลยส่วนทางฝั่งของทูก็เหมือนกันทู True, ก็ต้องรอดูซึ่งถ้าเกิดว่าเงื่อนไขมมนออกมาจบที่90 10สรริบสิบสโมสรไทยลีกได้90อีก10%เซนะครับเจ้าของ o t t แพลตฟอร์มอ่ารับไปเงื่อนไขของฝั่งทูก็ต้องเหมือนกันครับเพื่อความเท่าเทียมแต่คอนเทนต์ก็คือ ทุกนัดถ่ายที่ a อและทุกนัดก็ถ่ายที่ทูไอดีเหมือนกันก็นอยู่ที่ว่าใครจะหาลูกค้าได้เก่งเหมือนกันในการซื้อแพ็กเกจเพราะบางคนเนี่ยจะเจอปัญหาแบบนี้ครับที่นที่ประชุมก็มีการพูดคุยคือสมมติปีที่แล้ว A s เป็นเจ้าของเลสิทธิบอลไทยพอหมดเสร็จปับ๊บคนก็ยกเลิกแพ็กเกจของ A s เพื่อรอว่าเจ้าใหม่จะเป็นใครครันนี้ถ้าเกิดมันแข่งขันกันแบบนี้เนี่ยคนที่อยู่ที่ทูก็เปิดเบอร์โทรศัพท์ทูอยู่แล้ว ก็ซื้อแพ็กเกจเพิ่มไปไม่ต้องไปย้ายค่ายเลยเสียเวลาฝั่งของเอสก็ดําเนินการต่อเหมือนกันเพื่อต่อยอดลูกค้าจากฤดูกาลที่ผ่านมาที่มีการทําตัวเลขสถิติมาเนี่ยก็ถือว่าคนดูค่อนข้างจะเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองฐานในการที่จะขยายตลาดในธุรกิจของตัวเองได้ส่วนจะลดแลกแจกแถมยังไงก็ว่ากันไปในมุมสโมสรก็มีการพูดคุยกันว่าเงินที่ลงกองกลางทั้งหมดเนี่ยบางสโมสรยินดีที่จะซื้อยูเซอร์เลยครับ เขาเรียกว่าซื้อซับสไครป์ซื้อคนติดตามที่จะจ่ายแพ็กเกจเนี่ยสามทีมที่เสนอเลยว่าซื้อเพื่อช่วยลงกองกลางคือบุรีรัมบีจีและก็ท่าเรือบุรีรัมเนี่ยก็พร้อมจะเอาไปลงช่องทางตัวเองได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต้องดูว่าเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยจะกําหนดในวันศุกร์ที่จะประชุมกันคือแต่ละทีมจะรับ KPI ไม่เหมือนกันทีมใหญ่จะรับแพ็กเกจเยอะหน่อยเช่นถ้าต้องการ20,000ยูเซอร์ของทีมใหญ่ทีมระดับกลางก็ลดลงมาทีมท้ายตารางก็ลดลงมา เพราะว่าช่องทางโซเชียลมีเดียของแต่ละสบโมสรไม่เหมือนกันทีมใหญ่เนี่ยคนติดตามเยอะก็สามารถทําการตลาดได้ง่ายกว่า3ทีมนี้ครับยินดีจะซื้อซึ่ง k b i บอกว่าขั้นต่ําสุดของทีมใหญ่เนี่ยคือ20,000ยูเซอร์ขึ้นไปคนที่สมัครแพ็กเกจนะครับคุณก็เอา49นะคูณ2 0 0 0 0ไปแต่จริงมากกว่านั้นนะครับมันไม่ใช่แค่49บาบาทมันจะมีเงินค่าอื่นอีกที่เขาต้องมาคำนวณกันซึ่งเขาคุยในะที่ประชุมไปแล้วเดี๋ยวจะเคาะกันในวันศุกร์นี้นะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ย คูณทั้งหมดเสร็จปั๊บก็จ่ายเป็นเงินลงถังกองกลางไปซึ่งทั้ง3ทีมยินดีที่จะจ่ายเงินกองกลางตรงนี้ลงไปก่อนนะครับเน้นย้ำอปกคคันหนึ่งบุรีรําดีจีและก็การท่าเรือแล้วถ้าเกิดยอดคนสับรเกินมากกว่านี้ทั้ง3าทีมก็ได้สิทธิประโยชน์ในการที่จะไปทําอะไรต่อในช่องทางของตัวเองได้เพิ่มเติมส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องพึ่งพามารติ้งของแต่ละสโมสรในการช่วยทางฝั่งของ AS และก็ทูด้วยคือผมคงไม่ได้บอกนะครับว่าจะจบกับใคร ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์มันฟรีแล้วมันไม่ต้องซื้อแล้วมันอาจจะจบกับทั้ง t r u อดีด้วยและจบกับ a อเอสเด้วยทั้ง2ฝั่งเลยหรือแม้จะจบฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่คงไม่ต้องโกหกกันว่าณนะตรงนี้เนี่ยมันมี2เจ้านี่แหละครับที่จะหาเงินได้ในช่องทางของ OTT แพลตฟอร์มเพราะก่อนหน้านั้น,น,นในที่ประชุมมีการบอกว่าจะไปร่วมทํา OTT ในแพลตฟอร์มใหม่แต่ว่าสโมสร้องไม่เอาเพราะว่าความเสถียรเนี่ยยังไงตรงเนี้ย มีทที่ทำมาก่อนกับ AS ก็ยังดีกว่าตัดจาก o อ t ออนไลน์ไปแล้วอันนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าคนดูอย่างพวกเราเนี่ยจะช่วยสนับสนุนบอลไทยได้ขนาดไหนแล้วเขาเนี้ยเขาจะบันทึกเลยนะครับว่าเวลาขายแพ็กเกจเนี่ยสโมสรนี้ขายแพ็กเกจเท่าไหร่ซึ่งวิธีการคิดทำยังไงเช่นบุรีรัมย์เขาก็อาจจะเอา2 0 0 0 0ยูนิตเนี้ยที่เขาซื้อลงกองกลางเขาก็เอาซิมเนี้ยไม่รู้จะลงของใครนะเอาไปขายขายผ่านอะไรขายเสื้อของบุรีรัมม์ และแถมซิมเป็นแพ็กเกจดูบอลเดือนนี้และที่เหลือเดือนต่อไปคุณก็ไปเติมเอาไปจ่ายเอาฝั่ง BG ก็เหมือนกันอาจจะทำขายเสื้อแล้วก็พ่วงซิมอันนี้ไปนะครับฝั่งท่าเรือก็เหมือนกันอันนี้เขาก็ทำไปแล้วก็หลังจากนั้นคนที่ซื้อเพิ่มเติมก็จะเป็น KBI ของสโมสรว่าสามารถทำได้เท่าไหร่เขาก็จะเอามาแจกแจงกันละพอแจกแจงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปส่งผลถึงเรื่องของช่องทางในการถ่ายทอดทางฟรีทีวี มูลค่าทีมใครดีกว่าก็จะมีโอกาสถ่ายทอดลงฟรีทีวีได้ถี่กว่าในเวลาที่เหมาะสมของโปรแกรมการแข่งขันด้วยนะครับโปรแกรมการแข่งขันตอนนี้ที่ยังไม่ออกเวลาในการแข่งขันก็จะคุยเรื่องนี้กันด้วยในที่ประชุมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากๆเพราะมันจะได้ไปลงผังในฟรีทีวีถูกเนื่องจากคุณเคยเจอปัญหาเรื่องการวางโปรแกรมใช่ไหมเช่นบิ๊กแมชเตะวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่วันศุกร์จะไม่ค่อยใช่บิ๊กแมชเสาร์อาทิตย์บางทีบิ๊กแมช สองสามคู่อยู่วันเสาไปเลยวันอาทิตย์เป็นกลางตารางกับท้ายตารางเจอกันอันนี้ก็ไม่เหมาะสมครับในการกระจายเรื่องของมูลค่าทางการตลาดก็เลยเคาะในที่ประชุมว่าฤดูการใหม่ไทยลีกจะเตะ4วันนะครับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์และก็จากคานวณจากมูลค่าของทีมทีมไหนมีมูลค่าทีมสูงสูงยอดวิวดีก็จะอยู่ในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์กระจายกัน คือจะไม่ไปแย่งยอดมีวกันเพื่อทําให้ฐานเดิมรวมมันไปได้เรื่องนี้ผมเห็นด้วยแล้วก็ชื่นชมนะครับแนวทางของในที่ประชุมซึ่งมีคนที่ช่าชองนแน่ในธุรกิจทีวีเสนอเข้าไปมันจะส่งผลในช่องทางของฟรีทีวียังไงเพราะว่าไทยลีกหนึ่งเนี่ยมันทั้งหมด240้นัดขั้นต่ำเนี่ยคุณต้องถ่ายให้ได้ลงฟรีทีวีคือ74นัดแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ดีสุดเลยนะที่คุณถ่ายได้แล้วสามารถดันไปถึงเนี่ยก็คือตั้งแต่133เกมขึ้นไปมูลค่ามันจะสูงมาก สมมติว่าถ่าย74นัดเนี่ยคุณจะหาเงินได้จากกาดูการที่ผ่านมาเนี่ยอะกลมๆนะ10ล้านอัพแต่ถ้าเกิดคุณถ่ายได้เกินไปถึง133นัดขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้รายได้เกือบเกือบล้านบาทอันนี้คือเป็นค่าสปอนเซอร์ค่าโฆษณาที่มันอยู่ในฟรีทีวีต่างๆซึ่งแต่ละช่องเนี่ยค่าโฆษณามันก็จะเรทไม่เท่ากันก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าพาร์ทเนอร์ตอนนี้อย่างที่ทํามันอยู่คือช่อง5แล้วก็ p p t ีจะมีใครมาเพิ่มอี ก็ต้องมาดูนะคบว่าพ์นเนอร์คนไหนสนใจซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องไปคุยกันอีกซึ่งฟรีทีวีผมมองว่ามันเป็นไรายได้ที่อาจจะยังไม่คงที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรือว่าน้อยลงก็ได้ก็ต้องค่อยๆคุยเพราะว่าการที่จะไปคุยกับสถานีโทรทัศน์ตอนนี้เนี่ยคุณต้องไปเช่าวเวลาเขาและเขาต้องเคลียร์ผังให้คุณเพราะตอนนี้ในฟรีทีวีต่างๆเขามีรายการอย่างเขาอยู่แล้วในช่วงเวลาที่คุณจะเอาโปรแกรมไทยลีกไปลงและตามก,กระบวนการสากลคุณต้องเคลียร์ผังเนี่ยหกสิบวันอ่าเพราะว่าผมทําแต่ะะและทีวีวเ,วเนี่ยผมก็จะรู้ คุณเหลือกระบวนการในการทํางานกันยังไม่ถึงเดือนเลยผมว่ามันจะค่อยๆมาอย่างน้อยพ์ทเนอร์แรกเนี่ยฟรีทีวีก็คงจะเป็นททบ5นะครับแล้วก็เป็นทาง p p t v ซึ่ง p p v v เนี่ยเขาพร้อมเปิดถงังกัแล้วเพราะว่าช่องเขาเนี่ยเพื่อกีฬาเลยตั้งแต่ตอนเย็นส่วนททบ5เนี่ยต้องยอมรับว่าพอบอลไทยลีกไปเนี่ยเรตติ้งมันดีกว่าหลายรายการที่เขามีเพราะช่วงหลังในททบ5ก็ไม่ได้แข่งขันเรื่องของเรตติ้งแล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับกลับมาที่เรื่องของการจัดโปรแกรมการแข่งขันดีกว่าครับเรื่องนี้สนุกแแล้วว็เดดี๋ยนัรก พอฤด,ดูการนี้เนี่ยวันศุกร์คุณจะรู้นะครับว่าโปรแกรมที่มันยังไม่ลงวันที่กับเวลาเนี่ยคู่ไหนจะสลับไปลงเวลาไหนมันมีเหตุและผลนะครับวิธีการคิดเนี่ยในที่ประชุมบังคุยแบบนี้ครับก็คือเขาจะอิงจากตัวเลขยอดคนดูใน AIS Play ของฤด,ดูการที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้มันเคยมีขาวว่าวกันอยู่นะครับว่าคนดูรวมกันเท่าไหร่แล้วก็ในเกม Big m a t c h เนี่ยจะถูกจัดให้เป็นเทียร์หนึ่งซึ่งเราก็รู้แล้วนะครับว่าอันดับเกรด A ของไทยลีกเนี่ยมันมีใครเจอใครกันบ้าง ซึ่งมันก็มีทีมาดับอ่าบิ๊กซิกอยู่หลายสโมสรที่เจอกันแล้วเนี่ยวนไปวนมาเนี่ยมันก็ได้หลายนัดเหมือนกันซึ่งทุกสโมสรเนี่ยก็จะถูกจัดให้อยู่ในอันดับเกรด A แล้วก็เกรด B อย่างน้อยทีมกลางตารางเนี่ยต้องมีเกมเกรด A บ้างเพื่อให้ทีมตัวเองได้ออกฟรีทีวีพอออกฟรีทีวีมันก็จะได้มูลค่ากลับมาในเรื่องของป้ายโฆษณาที่อยู่ในสนามเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยกลายว่าทีมใหญ่เจอกันอย่างเดียวมันก็ทําให้ทีมระดับกลางตารางหรือท้ายตารางเนี่ย หาเงินค่อนข้างจะยากนะครับแต่อันนี้คือจุดที่ต้องทาความเข้าใจในแกนกลางก่อนว่าปีนี้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันมูลค่าทีมแต่ละทีมเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าทีมใหญ่ยังไงมูลค่าดีกว่าทีมเล็กอยู่แล้วแต่วันนี้ต้องทําให้โมเดลเนี้ยมันสมบ,บูรณ์และเดินไปได้ถึงค่อยมาหารเฉลี่ยสัดส่วนของเงินที่อาจจะไม่เท่ากันในซีซั่นต,ต่อๆไปซึ่งวิธีการคิดที่ออกมานะครับก็สรุปแล้วเนี่ยคู่เกรด A ซึ่งเป็นเทียร์หนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด74นัดคุณมี่นับห่ายว่าถ้าคุณมีเ,มเนี่ย ผมว่าก็เยอะนะใน1ปีก็กระจายการมองเห็นหรือความนิยมให้กับคนดูที่ไม่ได้สนใจฟุตบอลไทยหรือว่าอาจจะไม่ได้มีสตู้งสตังในการไปอุดหนุนรายเดือนกับช่องทางของ o t p มากนัก,กน,นะครับก็ทําให้เขารู้สึกว่าเออมีบอลไทยให้ดูแล้วดูสนุกพอสนุกปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะามาซื้อแพ็กเกจในอนาคตก็เป็นไปได้มันก็คือการแบบหวานพืชหวังผลนะครับสร้างฐานคนดูใหม่ครั้งหนึ่งกับฟุตบอลไทยลีกที่จริงๆแล้วเนี่ย กระแสที่ผ่านมาผมว่ามันไม่ตกหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เศรษฐกิจอ่ามันไม่ดีด้วยมีโควิดด้วยนะครับแต่เรว,วันนี้ต้องมาช่วยกันในการหาโมเดลนี้ผมว่าข้อเน,นี้ยดีมากที่สุดเลยในมิงการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาเพราะว่าพอมันแบ่งออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าใครควรจะอยู่กระจายโปรแกรมในวันไหนเพื่อทําให้คนติดตามและก็ไม่ต้องมาแย่งยอดวิวกันเองซึ่งใน16อันดับเนี่ยนะครับท็อปไฟของทีมที่มีคนติดตาม ยอดวิวเยอะที่สุดนะครับตัวเลขไม่โกหกใครอันดับหนึ่งบุรีรัมยูเนเตดจากฤดูกาลที่ผ่านมาอันดับ2เมืองทองยูเนเตดอันดับ3ชวนบุรีเอฟซีอันดับ 4BG ปทุมและก็อันดับ5เป็นการท่าเรือคราวนี้วิธีการคิดเขาก็ดูโปรแกรมจากสัปดาห์แรกซึ่งจากสัปดาห์แรกนะครับไทยลีกหนึ่งมีการประกบคู่เอาไว้แล้วนะครับผมยกตัวอย่างก็ได้โปรแกรมอย่างเช่นขอนแก่นยูเนเตดเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมยูเนเตดเนี่ยเขาก็จะเอายอดวิวของบุรีรัมยูเนเตดซึ่งผมบอกไปแล้ววว่่ 1, า Play, า่าาาาาบบรรีัมมยยนนนอออดดดดิิจกกขงใูทผ ส่วนขอนแก่นยูเอเต็ดเนี่ยก็ยอดวิวอยู่ประมาณกลางๆนะครับเก้าสองทีมนี้มารวมยอดวิวกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอามาดูค่าเฉลี่ยใครยอดวิวเยอะกว่าใน8คู่ก็เรียงเลยครับ1ถึงเสร็จปุ๊บก็ดูวันที่เหมาะสมะทีมนี้จะมาชนทีมนี้ในวันเสาร์ไม่ได้ก็ต้องแยกโปรแกรมออกมาเพื่อให้เหมาะสมและกระจายเตะ4วันนะครับก็จะไดะ้ทำการตลาดได้ง่ายขึ้นในการที่จะโปรโมทแล้วก็ที่สำคัญนี่ยคือบางทีเวลามันถ่ายชนกัน ทั้ง2ช่องเนี่ยโฆษณามันก็ต่างคนต่างแย่งกันนะครับก็พยายามกระจายเพื่อให้สร้างไรายได้ให้เยอะที่สุดอันนี้คือคร่าวๆนะครับจากที่ประชุมซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำรายละเอียดให้เห็นแบบชัดเจนมากกว่านี้ในไลฟ์ของคืนนี้นะครับเน้นย้ำกันว่าเดี๋ยวใครอยากจะดูแบบเต็มๆแล้วมีข้อสงสัยอะไรเราแลกเปลี่ยนสอบถามกันได้เพราะว่าผมขอเป็นหนึ่งช่องทางในการที่จะช่วยโปรโมทแล้วกันเพราะมันสาคัญมากว่าพอทาโมเดลนี้เนี่ย ต้องทำย่งไงก็ได้ครับเพื่อให้คนดูเนี่ยมาซื้อแพ็กเกจแบบถูกกฎหมายมันจะได้เข้านะครับเข้าไปที่ OTT platform OTT ก็จะคืนกลับมาให้สโมสรเพราะอัตรา,าส่วนแบ่งตอนนี้มันก็เหลืออยู่แบบแบบนะครับมันจะจบที่สโมสรได้90แล้วก็ทางฝั่งของเจ้าของแพลตฟอร์ม OTT เนี่ยได้10หรือว่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าของแพลตฟอร์ม OTT ได้15แล้วแลสโมสรได้85อันนี้มันก็จะพอทําให้ไรายได้เนี่ยมันพอมีส่วน KPI ต้องทำนะครับในเลกแรก ด้วยความเป็นโมเดลใหม่แล้วก็พยายามปรับตัวให้เร็วเนี่ยตอนนี้จะมี8สโมสรที่จะเข้าไปนั่งในคณะทํางานซึ่งมีการประชุมกันทันทีนะครับเมื่อวานที่ผ่านมามี8สโมสรน,นะครับ1การท่าเรือ2 BG ปทุม3โพลิสเทโร4สุโขทัย f c 5ชนบุรี FC 6เมืองทองยูเนเต็ด7เรียโอเชียงรายยูเนเต็ดแล้วก็8ราชบุรี FC ซซึ่งเราก็เห็นกันแล้วนะครับว่าเขาแบ่งคณะทํางานกันเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยคุณธัญญาวงหน้า ซึ่งก็เป็นตัวแทนจากบริสเทโลเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นโฆษกในคณะทํางานนี้และก็จะดําเนินการกันในวันศุกร์เลยนะครับมีติ้งกันด่วนเลยเพื่อเคาะในที่ประชุมอีกทีหนึ่งว่าดําเนินการจากการประชุมมีติ้งวันอังคารที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันจะได้ข้อสรุปอะไรกันบ้างเพื่อที่จะไปเสนอแพ็กเกจนี้ให้กับทางเจ้าของ OTT พลตฟอร์มและก็ในช่องทางฟรีทีวีด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสรุปที่เรานํามาเล่าให้ฟังกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันก็ถามว่าหลากหลายความคิดไหมตอนนี้มันถูกควบรวมเป็นหนึ่งแล้วมันชัดเจนมากขึ้นแต่ถามว่าถ้าทํางานเร็วกว่านี้ได้ไหมโอ้โหมันจะดียงมากครับแต่ปัญหามันมาเกิดในช่วงท้นาย,ายก็เอาเป็นว่าตอนนี้เป็นช็อตของการแก้ปัญหาแล้วก็พยายามพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้ได้แล้วกันเดี๋ยวใครอยากดูนะครับก็เน้นย้ำพิจารณากันว่าเดี๋ยวผมไลฟ์ให้ดูแล้วทำเป็นรายละเอียดให้เห็นเลยใครสงสัยในข้อไหนนะครับก็สามารถถามต่อกันได้ แบบสดๆนะครับโดยเฉพาะไทลีก2ไทลีก3เนี่ยอยากให้ดูไลฟ์นี้กันเพราะว่าโมเดลเนี้ยมันอาจจะนําไปใช้ในอนาคตกับไทลีก2แล้วก็ไทลีก3ซึ่งอาจจะได้เม็ดเงินไม่เท่าไทลีก1แต่มันยังดีกว่าครับว่าจบฤดูกาลทุกปีคุณจะได้รู้เลยว่าฟุตบอลลีกจะกลับมาเตะเมื่อไหร่อ่าไม่ต้องมารอเรื่องของสปอนเซอร์นะครับก็พยายามหาเงินซึ่งกันและกันช่วยกันแล้วก็ทําให้สร้างฐานคนดูไปพร้อมๆกันด้วยนะครับช่วงท้ายครับทาเอซิกนะครับ,รบเขาก็ได้ส่งรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดนี่เลยครับ ฉลองครบรอบ30ปีของเขานะครับของซีรีส์เจลคายโน่30นะครับอยู่ที่มือผมละตอนนี้นะครับให้ดูกันก่อนนี่ใครสนใจนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับเจลคายโน่30เนี่ยนะครับก็เหมาะกับการวิ่งพวกเริ่มต้นใหม่หรือว่าคนที่มีรูปเท้าล้มเท้าแบนนะครับหรือว่าต้องการความมั่นคงในการวิ่งในหลากหลายเส้นทาง ก็เหมาะสมนะครับสำหรับคนที่วิ่งตั้งแต่ในระยะทางเริ่มต้นฟันดัน5กิโลเมตรไปจนถึงมาราทอนก็สามารถใช้รองเท้าคู่นี้ได้ตอบโจทย์ไม่ต่างกันนะครับตัวผมเองก็มีโอกาสได้ลองใส่แล้วนะครับมันก็ซัพพอร์ตเท้าได้ค่อนข้างดีทุกการเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยครับข้างในมันไม่ได้ใหญ่เหมือนที่เราเห็นในทรงนี้นะครับแต่ว่าพื้นนี่นิ่มเลยนะครับนิ่มเลย พพอร์ตดีมากนะครับพปอร์ตดีมากโดยรองเท้าเนี่ยมี 4D guidance system ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพในการวิ่งนะครับ แล้วก็จะทํางานร่วมกับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เคลื่อนที่ได้อย่างมีอิสระเจลคายโน่สามสิบเยนะครับได้รับการพัฒนาให้สัมผัสในการลงเท้าที่นุ่มนวลน,นะครับด้วยเทคโนโลยีเพียวเจลบริเวณส้นรองเท้าก็ทําให้สามารถาาารองรับแรงกระแทกขนาดที่ทิ้งน้ําหนักลงไปที่ฝ่าเท้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยแล้วก็จะมีการอัปเกรดพื้นรองเท้าเป็นโฟม FF b a s z Plus Eco ตัวใหม่ที่เพิ่มความสูงของพื้นรองเท้ามากขึ้นถึง4มิลลิเมตรนะครับแต่ยังมีน้ําหนักเบาเด้ง เพื่อให้การวิ่งเนี่ยมันสนุกมากยิ่งขึน้แนแฟนๆสายวิ่งใครสนใจนะครับเจลคาโน่30ก็เพิ่งจะวางจําหน่ายไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในราคา6,500บาทแล้วก็เจลคารโน่30 anniversary ในราคา6,900บาทที่ a อซิกสโตรแล้วก็ร้านค้าชั้นนำรวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ a s i c c o m นะครับสำหรับสมาชิก one a s i c พิเศษเลยนะครับสมัครสมา,สมาชิกแล้วรับส่วนลดทันทีเลย ในการซื้อครั้งแรกและสะสมแต้มลุ้นรับสิทธิพิเศษมากมายสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากนั้นยังสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆในทาง ASIC running club Thailand ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางดีๆแบบนี้นะครับก็นแน่นอนอาจจะมีรองเท้า a s i c เนี่ยไปอยู่ในกล่องเซอร์ไพรส์บ ก็ได้เหมือนกันแล้วคุณคิดดูว่ามูลค่าขนาดนี้นะครับคุณได้ไปซื้อสินค้าในราคาเยงแก้999บาทก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนกันมาเยอะๆด้วยแล้วกันเจอใหม่นะครับในคลิปต่อไปแล้วก็เดี๋ยวในไลฟ์มีทีเด็ดเรื่องของการสร้างมูลค่าโมเดลธุรกิจที่ไทยลีกจะไปหาเงินซึ่งต้องพึ่งผ่านะครับทุกๆคนที่เป็นคนดูช่วยกันนะครับสนับสนุนฟุตบอลไทยเดี๋ยวเจอกันนะครับในไลฟ์ค่ำคืนนี้แล้วก็ติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ